ไปกันต่อที่จังหวัดหนองคายค่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะโดยที่จังหวัดหนองคายนะคะมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันค่ะโรงเรียนถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในเขตอำเภอเมืองหนองคายค่ะโดยเฉพาะตำบลหินโงมน้ำได้ท่วมโรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนนะคะประชาชนกว่า17หลังคาเรือนค่ะโดยในอำเภอเมืองหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะนายสุชาติธรมณีค่ะนายอำเภอเมืองหนองคายนายเฉลิมชัยม่วงไหมแพรค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหินโงมโดยเฉพาะที่โรงเรียนหินโงมค่ะที่อาคารเรียนเนี่ยหอประชุมอาคารพัสดุโดมอเนกประสงค์และสนามกีฬาโดยถูกน้ำท่วมสูง 50-80 เซนติเมตรค่ะซึ่งน้ำที่ท่วมเนี่ยเกิดจากฝนตกหนักนอกจากนี้นะคะน้ำยังได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวน17หลังคาเรือนค่ะรวมไปถึงถนนสายภายในหมู่บ้านแล้วก็ถนนทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโงมซึ่งในส่วนของโรงเรียนหินโงมวิทยาค่ะถูกน้ำท่วมสูงนั้นครูและนักเรียนเนี่ยได้เดินทางไปศึกษาดูงานจึงไม่รู้ว่าห้องเรียนนะคะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้มากน้อยเพียงใดค่ะครับโดยนายสุชาติธรมณีในอำเภอเมืองหนองคายบอกว่าสาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้ครับเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องครับจึงได้ออกมาตรวจพื้นที่แล้วก็ได้ร่วมกันวางแผนรับมือน้ำท่วมโดยเฉพาะในจุดพื้นที่ลุ่มต่ำจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ8นิ้วและ12นิ้วครับโดยพิจารณาจากพื้นที่และความเดือดร้อนของประชาชนครับโดยจุดที่น้ำท่วมในขณะนี้นะคะก็คือที่หมู่ที่8ค่ะตำบลหินโงมมีโรงเรียนถูกน้ำท่วมขังค่ะรวมไปถึงรพ.สต.หินโงมและบ้านเรือนของประชาชนอีกจำนวน17หลังคาเรือนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วค่ะมาสูบน้ำที่ท่วมเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งจุดที่ท่วมนี้นะคะก็พบว่าเป็นจุดที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำโขงค่ะจึงต้องมีการสูบออกแล้วก็จากการหารือกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคายค่ะก็ทำให้ทราบว่าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวเนี่ยทางชลประทานหนองคายค่ะก็ได้มีการจัดทำโครงการนี้ไว้แล้วค่ะนะครับอย่างภาพที่เห็นใช่ค่ะถือว่าท่วมสูงค่ะ 50-80 เซนติเมตรก็ส่งกำลังใจให้น้ำลดไวๆด้วยค่ะครับผม